จอใจเสาร์นี้พบกับเส้นทางการสร้างนวัตกรรมของดร.ภูวัฒน์วิทูลปกรณ์จากเด็กสลัมสู่เจ้าของอาณาจักรโพลิเมอร์ชั้นนำของโลกมูลค่านับหมื่นล้านที่จำได้จะมีเจ้าหนี้มาทวงหนี้เป็นประจำประจำแล้วก็ตั้งเป้าหมายวันหนึ่งผมจะออกจากความยากจนการลงทุนในด้านของนวัตกรรมทำให้เราได้สินค้าใหม่ๆคนที่ไม่มีความใฝ่ฝันและความหวังไม่มีความสำเร็จหรอกจอดใจ27เมษายนนี้